สวัสดีครับแบงค์จาก PV ไทยนะครับวันนี้จะมาขอรีวิว Unboxing นะครับของตะดันดาโทน GTR 249T HD นะครับเป็นโดรนแอนะล็อกนะครับด้วยความชัดกล้อง HD กับ Cadex Total V2 นะครับ VTX TVS Unify Pro นะครับเด็ดมากครับ TVS แน่นอนได้รับชื่อเสียงเรียงนามมาอย่างดีกับทีมแกะดำนะครับ Black Sheep Mamba 1105นะครับมอเตอร์ตัวไฟคอนโทรลเลอร์เนี่ยตัว ESC เป็น F25MK2 นะครับ Mark 2แล้วก็ตัวไฟคอนโทรลเลอร์เป็น F405 mini นะครับ Mark 2เหมือนกันตัวนี้ขนาด 2.5 นิ้วนะครับระยะใบต่อใบไม่ใช่ขอโทษทีใบพัด 2.5 นิ้วระยะวิวเบสอยู่ที่115นะครับดูกันเลยครับสติ๊กเกอร์ดาโทนเนี่ยเอาแมนนวลเอาไว้ก่อนมันเป็นแมนนวลเซฟบอร์ดช่างมันไม่เป็นไรสาย VTX สายรัดนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่ตัวแผ่นกาวใบพัด 2.5 นิ้ว1ชุดแคนโนปี้สีเงินนะครับว้าวสวยจังอย่างกับรถสปอร์ตนะครับมาดูเจ้าตัวจริงของมันครับ GTR 249 HD นะครับตะมีความเงานะครับอยากกับรถ Ferrari นะครับออกแบบมาสไตล์เฟรมนะครับเรียกว่า Dead Cat นะฮะแมวตายทำไมไม่รู้แต่มันเหมือนแบบแมวโดนทับปะแมวโดนรถทับปะกลางแขนออกแต่ว่าเขาออกแบบมาให้เป็นเฟรมสไตล์ Cinematic Wolf HD นะครับด้วยไม่ให้มันเห็นใบนะฮะออกแบบมาเพื่อไม่ให้เห็นใบก็เลยกางแขนออกอย่างนี้นะเฟรมสไตล์นี้เรียกว่า Dead Cat นะครับแมวตายแปลตรงตัวมาดูกันนะครับบอร์ดสแต็กนะครับเป็น ESC นะครับ Mamba F25 F405 นะครับเป็นไฟคอนโทรลเลอร์ F4 ของ Mamba อีกเหมือนกันบอร์ดตรงกลางเป็น Cadex Total V2 นะครับนะแล้วก็VTX Unify Pro นะครับมอเตอร์ที่เขาบอกมาเป็น1105นะครับ 5,500 kV แบตที่แนะนำสำหรับตัวนี้คือแบต 3S นะครับ700มิลลิแอมนะครับแต่ว่าผมว่า400มิลลิแอมน่าจะบินสนุกกว่านะครับถึงเวลามันจะน้อยลงนะครับออกแบบมาด้วยอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเคลือบสีมาด้วยความสวยงามมากนะครับอย่างกับสีอลูมิเนียมเขาเรียก anodized plastic นะครับเห็นไหมมีชื่อ standard edition นะครับ POD 11753ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ายี่ห้อไดโทนนะครับสวยมากเลยนะครับนะตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นสไตล์ซินวูฟแบบฟรีสไตล์นะครับแบบที่สามารถบินนอกบ้านได้บินฟรีสไตล์ได้เป็นตัว PNP มานะครับตัวนี้ต้องมาเสียบรีเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเองนะครับโอเคกล้องความชัด HD 1080นะครับ 60fps จาก Cadex Turtle แล้วก็น้ำหนักของเจ้าตัวนี้อยู่ที่86กรัมนะครับเบาค่อนข้างเบาเลยทีเดียวเทียบเท่ากับตัวนี้เลยนะฮะใกล้เคียงกันสวยมากๆเลยนะครับโอเคคลิปบินตามมานะครับทีนี้ขอก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม FPV ไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ